นะครับและต้องเที่ยวไปเลี้ยงช้างไปอาบน้ำช้างนะครับรวมทั้งทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านเช่นการเกี่ยวข้าวการทำนานะครับมีอาราชาและสิทธิ์ร้องครับพอนะครับโรงเรียนรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้นะครับผมวันนี้ในฐานะตัวแทนมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างกับท่านที่สุสานบุรีนะครับพร้อมกับนายกกฎหมายที่เขาบังคับใช้เกี่ยวกับการทำประชาสัมพันธ์นะครับผมดังนั้นเนี่ยทางมูลนิธินะครับจึงโรงเรียนนะครับทางนักท่องเที่ยวไปเลี้ยงช้างไปอาบใช่เพราะว่าโปรแกรมยังไม่ได้สมัครของเราเลยเราไม่รู้นี่ค่ะค่ะตัวเล็กอ่ะหนูเอามา4-5เชือกครับเอาให้ท่านเที่ยวก็ได้ฉันภาพที่เหลือก็ได้พี่น้องเราอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีความดีและชาริตี้เอาwork with the ร่วมให้กำลังใจแล้วก็มาดูพี่น้องชาวบ้านขุนชัยทองอำเภอชลบุรีซึ่งกิจกรรมตรงนี้โดยมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยคุณแสงเดือนได้เห็นความสำคัญของพี่น้องคนเลี้ยงช้างก็จะนำกิจกรรมนำช้างกลับคืนใหม่นะครับโดยประธานมูลนิธินะครับก็คือคุณแสงเดือนชัยเลิศนะครับหรือ more happy and drinking more and more safeAnd they have a lot of education, but good and people who have how we deal with them in the better way. จริงอย่างนี้ต้องกลับไปทอดจริงเฮ้ยน้องให้ยังไงผู้มีพีครับตรงนี้อาศัยสมัครให้มาเชื่อนะครับผู้มีพีครับตรงนี้อาศัยสมัครให้มาเชื่อนะครับอุรังช้างและสิบไปร้องนะครับเดี๋ยวเชิญโซโล่นะครับจากเยอรมนีนะครับโดยทางจากน้องเบื่อสมบูรณ์น้องทุกน้องครับสมาชิกอาสาสมัครทุกคนไม่เบื่อหนึ่งสองสามเวลคัมทูฮอปสเตย์คุชิทองนะครับโอเค3 2เสียงปรบมือให้กับนะครับทางนายกนะครับสุริยาหมายเลข12 VTO ตอนนี้มาอาสาสมัครนะครับจากเยอรมนีนะครับ